คนเราเกิดมาก็ต้องเคยทำผิดขึ้นอยู่กับว่าเราได้สำนึกและรับผิดหรือยังตอนนี้ผมเป็นคนใหม่แล้วผมเคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเผลอตัวไปทุจริตเรื่องจัดซื้อยาให้โรงพยาบาลแต่ผมทำไปเพราะผมอยากให้ครอบครัวสุขสบายถ้าคุณยอมติดคุกโดยที่ไม่แฉเรื่องของผมครอบครัวของคุณก็จะปลอดภัยไหนๆคุณก็ติดอยู่แล้วคุณจะลากคนอื่นไปติดอีกทำไมผมรู้คุณไม่ห่วงตัวเองหรอกคุณห่วงลูกสาวคุณมากกว่ามันทำให้ผมถูกจับและถูกยึดทรัพย์สินไปหมดแต่ผมก็สำนึกผิดและได้ชดใช้กรรมของผมไปแล้วต่อไปนี้ผมจะเริ่มชีวิตใหม่ตั้งแต่ที่ผมไปรับโทษมาผมก็มีสุขภาพที่แย่ลงผมป่วยผมเป็นโรคหัวใจยังดีที่ผมมีอรวรรณลูกสาวของผมที่ทำงานเป็นเภสัชกรและภรรยาที่คอยดูแลอยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดจริงๆนะพ่อคะคือออนมีเรื่องอยากจะถามค่ะเมื่อ5ปีที่แล้วที่พ่อทุจริตเรื่องยาทำไมพ่อถึงทำล่ะคะพ่อถูกนักการเมืองรุ่นใหญ่กับบริษัทขายยาเขาเสนอเงินให้พ่อนะแลกกับที่พ่อจะนำเอายาที่ไม่ได้มาตรฐานไปขายให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลตอนนั้นนะพ่อคิดแต่เพียงว่านี่มันเป็นหนทางที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขแล้วก็ร่ำรวยพ่อก็เลยตัดสินใจไปผิดๆแต่ว่าในที่สุดพ่อก็รับผิดนะอย่างน้อยการที่เรายอมรับผิดก็ทำให้พ่อยังมีแผ่นดินอยู่ยังได้อยู่กับลูกได้อยู่กับแม่ออนเชื่อค่ะว่าพ่อทำดีที่สุดแล้วแต่การที่พ่อไม่เปิดเผยชื่อคนโกงก็เท่ากับเราช่วยคนขายชาติเหมือนกันนะคะพ่อก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่พ่ออยากจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขให้ลูกกับแม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าพ่อเปิดเผยว่าใครเป็นต้นตอของการทุจริตชีวิตของลูกกับแม่จะอยู่ในอันตรายนะไปหาหมอเถอะค่ะพ่อนะคะนะครับก็ตอนนี้ก็สาเหตุหลักก็เกิดจากอาการเครียดพยายามอย่าให้เครียดค่ะแล้วทำไมคุณพ่อดูเจ็บมากกว่าทุกทีล่ะคะหมอก็สาเหตุจากเครียดเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจเพราะว่าการทำงานของระบบหัวใจนี่จะผิดปกติแต่มันก็เป็นแค่เริ่มต้นไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวหมอจะจ่ายยาลดความดันไปก่อนคุณออนเดี๋ยวผมมีเรื่องจะคุยด้วยนะเดี๋ยวเชิญห้องนู้นด้วยนะพ่อคะทำใจสบายๆนะคะพ่อจ้ะเดี๋ยวออนมานะคะ
คุณพ่อคืออย่างนี้เกี่ยวกับอาการป่วยของคุณพ่อคุณนะพ่อคุณเป็นโรคหัวใจระหว่างนี้ผมจะจ่ายยาให้ก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าทางที่ดีแล้วผมว่าควรจะรีบผ่าตัดนะครับผ่าตัดเลยนะคะหมอครับแล้วมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะก็พอสมควรนะครับหลักแสนละครับแต่ผมมีเรื่องนึงอยากจะเสนอคุณออนนะคือมีบริษัทยาบริษัทหนึ่งเขามีข้อแม้ว่าจะต้องสั่งยาจากเขาตามสเปคเขาซึ่งบริษัทนี้ยาถูกมากผลต่างกำไรอันนั้นน่ะเราจะมาแบ่งกันสองคนแต่มันจะดีกับคนไข้หรอคะดีสิครับยาอะไรๆมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละคุณอ้อนกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หายอันนี้ไม่ต้องไปห่วงหรอกครับแต่ไม่เป็นไรนะคุณก็เก็บเอาไปคิดดูก่อนก็แล้วกันแต่ชีวิตพ่อคุณก็สำคัญนะครับคุณก็เก็บเอาไปคิดดูก่อนก็แล้วกันแต่ชีวิตพ่อคุณก็สำคัญนะครับก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อันนี้เวลาเจ็บคอค่ะว่าไงคุณออนตกลงคุณตัดสินใจได้หรือยังดีมากครับอันนี้นะคะทานหลังอาหารทันทีนะคะแล้วก็ทานวันละ2เวลาเช้าเย็นนะคะอันนี้เป็นยาโรคกระเพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทานตอนท้องว่างนะคะก่อนอาหารนะคะทุกวันประจำเนี่ยทานได้4เวลาเลยนะคะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนนะคะทานตอนท้องว่างนะคะแล้วก็อย่าทานอาหารจำพวกที่เป็นกรดนะคะเอายาไหมล่ะเอายามาแม่ก็หายาค่ะผมใต้ลิ้นนะผมจับพักเดี๋ยวก็หายเป็นยังไงกินยาไม่หายแม่เดี๋ยวใจเย็นๆก็หายแล้วนะพอยังช่วยยังไม่หายแม่ไม่หายใจเย็นๆที่ยังไม่ได้กี่นาทีเองแค่เดียวเองยาอะไรวะกินแล้วไม่หายโอ้ยพ่อคะมาอยู่นี่เองออนหาซะทั่วเลยมันเดินเล่นไกลไปหรือเปล่าไม่ไกลหรอกนี่พ่อแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วก็เลยอยากมาออกกำลังแล้วก็หาอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไอ้ดีจังเลยค่ะอ๋อพ่อคะออนมีข่าวดีมาบอกพ่อด้วยนะคะอะไรก็เรื่องผ่าตัดของพ่อนะคะออนหาเงินค่าผ่าตัดให้พ่อได้แล้วนะทำไมยังไงเนี่ยก็รูปได้เงินจากไหนแหมพ่อคะพ่อก็รู้ออนขยันทำงานขนาดนี้โรงพยาบาลอ่ะคุณหมอทวัตเขาก็ให้โบนัสออนค่ะออนก็เลยขอเบิกโบนัสเขาเนี่ยมาจ่ายค่าผ่าตัดให้พ่อก่อนนะคะอืม
ไม่ต้องห่วงนะคะพ่ออ่อนถ้าลูกมีเรื่องอะไรเนี่ยนะพ่อขอเถอะพ่ออยากให้ลูกพูดกับพ่อตรงๆได้ไหมค่ะพ่อแม่รอละไปทานข้าวกันเถอะนะคะหนูชื่อออนนะคะเป็นเภสัชอยู่ที่นี่ค่ะคุณป้าเป็นอะไรคะเป็นโรคหัวใจค่ะแล้วนี่พบคุณหมอหรือยังคะพบแล้วค่ะแล้วเขาจ่ายยาให้ไหมคะจ่ายแล้วค่ะขออนุญาตดูได้ไหมคะคุณป้าคุณป้าทานมาทานแค่ไหนแล้วคะสักพักแล้วค่ะยังไม่หายเลยค่ะเดี๋ยวออนให้คุณป้าพบแพทย์อีกครั้งดีกว่านะคะค่ะค่ะงั้นยาชุดนี้เนี่ยหยุดทานไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวออนไปดูที่เวชทะเบียนให้มานั่งมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้พยาบาลมาตามค่ะนะคะโอ้ยมันก็โตเร็วกันเหลือเกินดูที่เนี่ยยืดยืดยาวออกมาเชียวนี่เราได้กระต่ายแล้วแต่งเป็นอะไรคะเนี่ยอะไรอันนี้ทำเป็นรูปอะไรดีคะพ่ออันนี้เป็นโคมเฉยๆดีแล้วเอาให้เรียบ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 พ่อคะโอ้พ่อคะแม่แม่คะนี่พาพ่อไปโรงพยาบาลดีกว่าค่ะแม่ไปเรียกรถไหมคะพ่อคะโอ้ยพ่อเจ็บลูกนะคะเจ็บลูกไหวไหมคะไหวไหมคะพ่อไม่เดินไหมคะแม่ไปสตาร์ทรถเลยค่ะคุณออนคะยามาแล้วค่ะพ่อใครเป็นคนจัดยานี้มาคุณหมอธวัชค่ะพ่อคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวออนมาเดี๋ยวขอออนไปดูเรื่องยานิดนึงนะคะแม่เดี๋ยวมาค่ะนอนครับคุณธวัชต้องการคุยกันหน่อยครับเชิญทางนี้ครับแม่ผมกำลังอยากจะพบตัวคุณอยู่พอดีเลยคุณออนคุณหมอคะออนมาคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่ออนว่าเราหยุดเถอะค่ะนอกจากเราจะจ่ายยาที่ไม่มาตรฐานแล้วกับผู้ป่วยแล้ววันนี้หมอเห็นหรือเปล่าคะหน้าโรงพยาบาลของเราญาติผู้ป่วยทุกคนประท้วงกันหมดเลยถึงอาการเจ็บป่วยที่เขารับยาจากเราไปแล้วเขาไม่หายใจเย็นๆคุณออนการทำงานใหญ่มันต้องใจเย็นๆนี่คุณกำลังทำให้ผมหงุดหงิดและโมโหมากเลยรู้ไหมเพราะว่าคุณน่ะไม่ยอมเซ็นรับยาล็อตล่าสุดนี้แถมยังตีกลับไปว่ายาไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพเนี่ยคำนี้ไม่ต้องเซ็นค่ะยาของคุณไม่ได้มาตรฐานสักอันกลับไปได้คุณจะหักหน้าหักตาผมไปถึงไหนคุณออนหมอธวัชคะสิ่งที่เราทำเนี่ยเราควรจะมีจรรยาบรรณบ้างนะคะถ้าหมอไม่หยุดออนจะออกผู้ประท้วงทุกคนเลยว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนการของคุณหมอคนเดียว คุณออนคุณจะเล่นผมเหรอพ่อคุณอยู่ในมือผมพ่อคะหมอผมช่วยพ่อคุณได้ถ้าคุณพูดว่าง่ายๆหมอธวัชปล่อยพ่อออนไปเถอะค่ะเรื่องนี้พ่อไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคุณออนผมจะบอกอะไรให้พ
พ่อคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งหมดเกี่ยวมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าพ่อคุณเคยทุจริตเรื่องยาและไม่แปลกหรอกที่คุณจะมาทำเหมือนพ่อคุณแผนชั่วๆแบบนี้คุณบอกกับคนตั้งแต่แรกแล้วแล้วใครก็จะเชื่อคุณในเมื่อหลักฐานชัดเจนว่าคุณเซ็นรับยามาทั้งหมดโดยที่ทางโรงพยาบาลไม่ได้รับรู้อะไรเลยแล้วผมจะออกไปชี้แจงกับพวกที่มาประท้วงทั้งหมดให้เขารู้หมอวางแผนชั่วๆแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะใช่หรือคุณจะจบลงอีกแบบนึงก็คือคุณก็ทำงานไปตามหน้าพี่ปกติเซ็นรับยาแล้วก็ทำงานไปเพราะว่ามันผ่านคณะกรรมการมาแล้วส่วนเรื่องอื่นผมจัดการได้เพราะผมมีแบ็คใหญ่เป็นนักการเมืองไปเลยลูกอย่าทำแบบที่พ่อเคยทำพลาดมาแล้วพ่อเรียนรู้ความผิดพลาดแล้วพ่อก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของชีวิตพ่อจะจบเรื่องนี้เองแต่พ่อคะออนพลาดเองนะไม่หรอกจ้ะลูกไม่เคยทำอะไรผิดพลาดลูกทำทุกๆอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อมันเริ่มที่พ่อก็ต้องให้มันจบที่พ่อพ่อค่ะแต่ความจริงมันก็ต้องเป็นความจริงผมจะขอให้คุณฟังเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังให้ดีความจริงแล้วผมรู้เรื่องตั้งแต่คุณเรียกลูกสาวผมไปคุยแล้วคุณนอนเดี๋ยวผมมีเรื่องจะคุยด้วยนะเดี๋ยวเชิญห้องนู้นด้วยนะพ่อคะทำใจสบายๆนะคะพ่อจ้ะเดี๋ยวออนมานะคะแต่ผมมีเรื่องหนึ่งอยากจะเสนอคุณออนนะคือมีบริษัทยาบริษัทหนึ่งอ่ะเขามีข้อแม้ว่าจะต้องสั่งยาจากเขาตามสเปคเขาซึ่งบริษัทนี้ยาถูกมากผลต่างกำไรอันนั้นอ่ะเราจะมาแบ่งกันสองคนผมก็โทรหาเจ้าหน้าที่ปปช.คนที่จับผมอ่ะล่ะจำได้หรือเปล่าล่ะครับสวัสดีครับผมกรนะครับยังจำผมได้ไหมครับคือผมไม่เรียกจะขอปรึกษาหน่อยครับนอกจากเขาจะให้คำแนะนำแล้วเขายังบอกให้ผมทำแผนซ้อนเพื่อหาหลักฐานแม่รออยู่นี่ก่อนนะอ้าวจะไปไหนฉันมาแล้วเดียวอ้าวพ่อไม่เป็นอะไรแล้วเหรอยังไหวยังไหวผมก็เจอนี่เป็นบินสั่งซื้อยาซึ่งเป็นเอกสารรับรองจากโรงพยาบาลในการสั่งซื้อผู้ที่เซ็นผ่านการอนุมัติในนี้ในใบซื้อนี่ชื่อนายแพทย์ธวัชแล้วสิ่งที่ตอกย้ำหลักฐานที่สำคัญที่สุดคือปากกาเล่มนี้หมอวางแผนชั่วๆแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะใช่
หรือคุณจะจบลงอีกแบบนึงก็คือคุณก็ทำงานไปตามหน้าที่ปกติเซ็นรับยาแล้วก็ทำงานไปส่วนเรื่องอื่นผมจัดการได้เพราะผมมีแบ็คใหญ่เอาล่ะทุกคนอยู่ในความสงบนะครับเฮ้ยทำไรเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.ผมสืบเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วซึ่งร่วมมือกับคุณกรณ์และที่สำคัญปากกาเล่มนี้มันก็คือปากกาของผมเองมันอัดได้ทั้งภาพและเสียงคือการสนทนาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ได้ถูกอัดไว้หมดแล้วมันเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ดีทีเดียวที่จะสาวถึงคุณธวัฒและไปถึงแบ็คที่ใหญ่กว่าของคุณธวัฒเดี๋ยวครับเจ้าหน้าที่เรื่องนี้ผมสามารถอธิบายได้นะครับมันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดมาเลยนะครับงั้นแปลอธิบายให้ลงมาครับนี่ปล่อยนี่ทำอะไรจริงนะครับนี่ปล่อยจริงๆนะครับผมบอกได้นะนี่พอรู้เรื่องมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอคะใช่จ้ะต้องขอโทษนะหนูสิคะต้องขอโทษพ่อที่ไม่ได้บอกลูกไงหนูจะหาเงินมารักษาพ่อนะคะขอบใจจ้ะท่านจะเห็นได้ว่าในระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยแพทย์เป็นผู้ที่มีความสำคัญสูงสุดเนื่องจากว่าเป็นวิชาชีพที่ได้รับการเคารพเลื่อมใสศรัทธาเชื่อถือในการทำให้คนไข้เนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหัวใจของแพทย์ทั้งหลายเนี่ยต้องไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็คือการประพฤติมิชอบต่างๆด้วยเช่นเอายาที่ไม่ปลอดภัยไม่เหมาะสมไม่สมควรจนกระทั่งเอายาที่เราเรียกว่ายาปลอมแพทย์รู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ใช่ยาที่ถูกต้องแล้วยังเอามารักษาอันนี้ถือได้ว่าผิดจรรยาบรรณแพทย์อย่างร้ายแรงและยังผิดศีลธรรมเท่ากับว่าซ้ำเติมคนไข้ให้มีอาการหนักขึ้นแพทย์ทั้งหลายเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเป็นหลักอยู่แล้วท่านต้องบ่มเพาะความซื่อตรงความอดทนอดกลั้นโดยยึดหลักที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงพอประมาณความเป็นอยู่เราจะต้องนึกถึงคนที่ยากไร้คนที่ลำบากดังนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นแพทย์นอกเหนือจากจะช่วยปปช.ในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องทุจริตถ้าท่านพบเห็นว่าบริษัทยาปลอมยาไม่ถูกต้องได้โปรดแจ้งให้ปปช.ทราบด้วยเพราะเราจะได้ตรวจสอบแล้วลงลึกลงไปว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องในการผลิตยาอันมิชอบนี้หรือไม่นะฮะถ้าเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีก็ต้องดำเนินการนะฮะตามระบบของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตครับ